มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรุงไทยเผยแล้วนะคะรายละเอียดโอนเงินเราชนะจะกดเป็นเงินสดหลังจากที่โครงการเราชนะนะคะแจกเงินงวดแรกจำนวน 2,000 บาทตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาผลปรากฏว่ามีหลายคนเข้าไปเช็คผลการรับเงินผ่านแอปเป่าตังค์จนทำให้แอปล่มนะคะทำให้ใช้เงินในโครงการไม่ได้จนเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้งานได้หรือไม่เพราะถ้าเป็นเงินสดจะสะดวกมากกว่าค่ะโดยเรื่องนี้นะคะธนาคารกรุงไทยได้ตอบคำถามแล้วว่าไม่สามารถโอนเงินจากเราชนะออกมาเป็นเงินสดได้ใช้ได้แต่การซื้อสินค้าและก็บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งและร้านธงฟ้าหรือใช้จ่ายบริการอื่นๆตามที่กำหนดเท่านั้นนะคะเช่นการซื้อตั๋วคมนาคมต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องบินค่ะอย่างไรก็ตามมีหลายคนพยายามหาวิธีถอนออกมาเป็นเงินสดด้วยการให้ร้านค้ารับแลกเงินถือเป็นการทุจริตนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเตือนแล้วว่าทางกระทรวงการคลังนั้นจะมีการตรวจสอบและดำเนินคดีทางกฎหมายในประเด็นนี้ค่ะถ้าหากพบว่าทำผิดจะระงับการใช้แอปของทางร้านค้าและงดการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีอีกทางนะคะจะมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะส่วนกรณีการลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือมีปัญหาที่พบก็คือประชาชนไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนและไม่เข้าใจว่าบัตรประชาชนที่ตนเองมีอยู่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดด้วยอย่างนั้นเพราะมีหลายคนที่พอถึงคิวกลับเป็นบัตรรุ่นเก่าต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่เสียก่อนถึงกลับมาลงทะเบียนได้ใหม่นะคะทำให้หลายคนถอดใจมองว่ายุ่งยากค่ะสรุปแล้วโอนจากแอปเราชนะเป็นเงินสดไม่ได้นะคะสามารถใช้ซื้อสินค้าและก็บริการณร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งและร้านธงฟ้าหรือใช้บริการอื่นๆตามที่กำหนดเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ